1, 2, 3, come on! Come on! Come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเดย์ไทยสไปซ์ฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคตรสุขคนเดย์จ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงมอมอยไว้สังกับตัวโตเทยไทยจ้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมาแล้วนะคะดื่มชาร้อนนิดหนึ่งเดย์จ้าไปตลาดเพิ่งเข้าบ้านมานะคะวันนี้อากาศหนาวมากนะคะแต่วันนี้ก็ยังอยู่5องศาค่ะข้างนอกก็มืดสลัวหมอกลงทั้งวันเป็นหมอกคลุมเมืองไปเลยนะคะแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปล่ะค่ะ2องศาสูงสุดแล้วก็ไล่ไป0องศา1องศาเดินทางไปหาหนาวเลยค่ะแต่ฝั่งทางที่โตโต้อยู่ยังไม่มีหิมะนะคะความหนาวก็เดินทางกันไปเรื่อยๆแล้วค่ะคงไม่มีความอุ่นความร้อนหรอกต้องรอไปอีก 4-5 เดือนเลยทีเดียวหลังจากนี้ไปนะคะแต่ทางบ้านเราทางอีสานก็แปลกเหมือนกันนะคะยังมีฝนตกอยู่เรื่อยนะคะลำบากลำบนกันชาวไร่ชาวนานะคะตากข้าวไว้เกี่ยวข้าวเสร็จวิ่งเก็บข้าวเก็บอะไรกันเหนื่อยใหญ่เลยเก็บข้าวเก็บออกนะคะกว่าจะตากแห้งกว่าจะได้นี่กันข้าวก็ยังไม่ค่อยเป็นราคาค่างวดนะคะทุกคนขาลำบากลำบนกันไปหน้าหนาวแล้วก็ไม่หนาวนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานบ้านเราสรวนปรวนแปรนะคะสำหรับโลกใบนี้ตอนนี้ดินฟ้าอากาศก็ว่ากันไปค่ะบ้านพังค่ะทุกคนขาก็ตั้งแต่ก่อนจะไปเมืองไทยแล้วล่ะค่ะครึ่งค่อนปีมาได้แล้วบ้านโตโต้มีปัญหาปกติบ้านก็จะเป็นพื้นไม้หมดทุกห้องเลยนะคะเป็นพื้นไม้สีเดียวเป็นพื้นไม้ปักเกียนเดียวกันไปหมดค่ะแล้วทีนี้ด้านหน้าประตูห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะพื้นไม้มันก็บวมขึ้นมานะคะท่อที่ส่งน้ำรอบบ้านแล้วก็ท่อที่ส่งทำความร้อนกันความร้อนในบ้านนะคะท่อมันก็ดันขึ้นมาพื้นไม้มันก็เหมือนมันบวมขึ้นมามันนูนขึ้นมานะคะก็ติดต่อช่างติดต่อประกันอะไรกันไปบ่อยแล้วก็ล่าช้ามากก็เลยบอกว่าให้พวกตัวโตไปฮอลิเดย์ก่อนกลับมาก่อนจากเมืองไทยก่อนถึงจะเริ่มทำพอเมื่อวานมาก่อนหน้านี้ 3-4 วันน้ำหยดลงถึงข้างล่างนะคะก็คือบ้านอพาร์ตเมนต์นะคะแต่ของเราเองเป็นอยู่ชั้นแรกถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าชั้น2แต่เมืองนอกเขาเรียกว่าชั้น1นะคะขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอชั้นที่โตโต้อยู่นะคะถุงกลางของอพาร์ตเมนต์เวลาเดินเข้าออกทีนี้น้ำมันก็เริ่มดันรั่วลงไปนะคะเพราะว่าท่ออันมีปัญหาท่อส่งทั้งน้ำทั้งท่อส่งความร้อนรอบบ้านโตโต้ละค่ะทีนี้น้ำมันหยดลงไปนะคะติดต่อช่างทั้งประกันบ้านประกันตึกอะไรต่างๆของเขาเนี่ยกับเมืองนอกส่วนมากทุกบ้านจะมีประกันการซ่อมแซมหรือบ้านผุบ้านพังอะไรต่างๆนะคะเมื่อวานก็รวมตัวกันมาเช็คมาตรวจรอบบ้านเขาก็มีเครื่องสแกนเหมือนกล้องใหญ่ๆนะคะเขาก็ส่องไปตามพื้นตามอะไรสแกนได้ว่าตรงไหนมีน้ำซึมตรงไหนร้อนมากตรงไหนไม่มีความร้อนเขาก็มาตรวจกันนะคะทั้งช่างก็มาสรุปแล้วเมื่อเช้าพี่เขยของแฟนตัวเองเขาก็มาตั้งแต่เช้าเพราะว่าเขาเป็นช่างแต่เขาเกษียณแล้วนะคะเขาเป็นช่างไม้ช่างอะไรนี่แหละค่ะช่างไม้ช่างปูนต่างๆเขาทำงานบริษัทใหญ่เขาก็มีฝีมือมีการสามารถทำได้เหมือนพ่อตัวเองนะคะครอบครัวตัวเขาเป็นครอบครัวช่างนะคะถ้าอยู่บ้านเราก็จะง่ายอยู่ค่ะแต่นี่กว่าจะเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะผ่านนู่นผ่านนี่กว่า
จะอนุมัติกันได้เมืองนอกล่าช้ามากนะคะแทบทุกเรื่องแต่เขาก็ทำละเอียดทำเป๊ะแต่ช้าเหมือนเวลาเราไปหาหมอนี่แหละค่ะถ้าไม่จะตายจริงๆหนักกว่าจะได้ไปถึงตัวหมอขั้นตอนเยอะมากอย่าเจ็บอย่าป่วยยิ่งดีอยู่เมืองนอกนะคะทีนี้เมื่อเช้าพี่เขยมาเขาก็เริ่มมาค่อยตัดค่อยรื้อค่อยอะไรเริ่มรื้อพื้นออกแบบว่าต้องค่อยๆรื้อค่อยๆทำนะครับเพราะว่าไม้เราถ้าเรายังอยากคงไว้แล้วก็อยากได้พื้นอันเดิมอยู่นะคะถ้าเราทำแตกทำหักทำพังเราก็จะได้พื้นใหม่แล้วแฟนตัวโตก็ยิ่งเป็นคนเนี้ยบนะคะไม่อยากได้พื้นตัวใหม่เพราะว่าอยากได้บ้านสีเดียวกันโทนเดียวกันไปหมดเป็นแบบเดิมแกก็อยากได้อย่างนั้นแต่ถ้ามีความจำเป็นขึ้นมาจริงๆเพราะว่าตรงนี้แฟนตัวโตอยู่มา21ปีนะคะเพื่อนบ้านเขาก็ทำครัวใหม่ทำห้องน้ำทำอะไรใหม่หลากหลายอย่างเพราะว่าบ้านหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์ถ้าอายุมากไปเรื่อยๆนานไปเรื่อยเดี๋ยวนู่นต้องซ่อมเดี๋ยวนี้ต้องพังก็รู้อยู่ค่ะว่าบ้านมันก็คือบ้านนะคะนู่นนี่นั่นปัญหามันก็ตามมาถ้าเราอยู่นานขึ้นตรงนั้นรั่วตรงนั้นซึมตรงนี้พังนะคะทีนี้ก็พี่เคยเขามาตัดเมื่อเช้ามาก็ค่อยแกะค่อยแงะค่อยพื้นใหญ่ๆด้านหน้านี่ค่ะหน้าห้องน้ำรับแขกแล้วก็หน้าห้องอาบน้ำยกประตูห้องน้ำออกประตูห้องนี้ออกอุ้ยหลายอย่างมากค่ะเมื่อเช้าก็ค่อยทำเดี๋ยวนี้พื้นที่นี้นี่แหละค่ะตรงนี้ที่ปูไว้ตรงนี้เวลาเราย่ำมาจากทางนู้นจะได้เหยียบผ้าตรงนี้ค่ะเพราะมันจะเข้ามาทางนี้ก็เผื่อได้กันความสกปรกกันฝุ่นหน่อยนึงนะคะทีนี้ก็รื้อออกหมดแล้วค่ะเป็นแผ่นใหญ่ๆเป็นไม้ใหญ่ๆก็ค่อยหามกันออกไว้หน้าห้องงานไม่ใหญ่แน่นะวีโตโต้ก็เลยว่าอยู่ค่ะตายตายตายพรุ่งนี้ช่างถึงจะมาเจาะนะคะถ้าช่วงช่างมาทำงานดีไม่ดีโตโต้ก็อาจจะไม่ได้นั่งคุยแบบนี้อาจจะมีคลิปหรือเปล่าค่อยว่ากันนะคะตรงนั้นให้มันสะดวกก่อนถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะไปเดินไปเหินข้างนอกหรือจะไปทำธุระไปไหนก็ค่อยว่ากันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาแจ้งทุกคนนะคะบ้านก็พังไปตามการเวลานะคะถ้าจบงานนี้เสร็จเขามาไล่สายมาจอดูก่อนว่าเป็นแบบไหนทำไมมันนูนขึ้นมาสายต่างๆนะคะเพราะว่าประตูห้องน้ำประตูห้องอาบน้ำมันปิดไม่ได้นะครับแต่ตัวตู้ก็อยู่กันแค่สองคนมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันปิดไม่สนิทปิดได้อยู่ครับแต่มันฝืดเหมือนไม้บวมขึ้นเรื่อยๆเราก็คิดว่าถ้าผ่านหน้าฝนไปหน้านี้ไปหน้านั้นไปมันอาจจะลงเองของมันไม่ลงเลยนะครับยิ่งไงสามสี่วันก่อนยิ่งนูนขึ้นมาแล้วถ้าเราลูบไปจริงๆนะมันจะเป็นเนินเหมือนฟุตบอลเลยค่ะเหมือนลูบฟุตบอลอยู่ข้างล่างเหมือนหลังเต่าอย่างนี้ค่ะก็เลยเอาแก้กันไปซับปัญหามันจะได้จบๆไปนะคะแล้วก็คนดูแลตึกเขาจะมีหัวหน้าอย่างอพาร์ตเมนต์นี้มี9ชั้นเขาจะมีเลือกหัวหน้ากันถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะมีกันอยู่2คน2ห้องนะคะเมื่อวานเขาก็มาดูด้วยกันเมื่อเช้าเขาก็มาดูด้วยกันเราก็ต้องแจ้งเพื่อนบ้านตรงนี้ตรงนั้นนะคะถ้าเราจะซ่อมจะแซมการอยู่บ้านอพาร์ตเมนต์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่แจ้งกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพื่อนบ้านทั้ง2ฝั่งว่าเพราะเราอยู่ตรงกลางมันตรงประตูที่เข้าอพาร์ตเมนต์มาพอดีน้ำมันหยดช่วงนี้พอดีค่ะก็เลยคิดว่าเป็นปัญหาที่ห้องเราแหละจังหวะที่ห้องเราก็พื้นก็มีปัญหาพื้นบวมพื้นนูนด้วยก็เลยจะไล่กันครั้งยิ่งใหญ่พรุ่งนี้ค่ะเขาจะมาจอโซนทางนู้นแล้วแฟนตัวเองถ้าหลังจากทำนี่เสร็จก็อยากจะทำห้องน้ำทำห้องอาบน้ำใหม่มีอ่างอาบน้ำอยู่กลางห้องน้ำแล้วตัวกับแฟนไม่เคยใช้เลยนะคะแกก็เลยอยากยกออกแล้วก็ทำห้องน้ำใหญ่ๆแล้วทำทุกอย่าง ใหม่หมดแต่ถ้าเราจะทำใหม่จริงๆตรงนั้นเราต้องจ่ายเองพี่น้องเอ้ยถ้าอยู่บ้านเรานะคะทางอีสานบ้านเราพ่อตัวน้องชายพี่เขยเราก็เป็นช่างทุกคนมาทำก็ได้นะคะแพงก็ไม่ได้แพงมากแต่การทำห้องน้ำห้องอาบน้ำเมืองนอกนะคะยิ่งตอนนี้ข้าวยากมากแพงข้าวของแพงทุกอย่างไปประเมินดูแล้วเกือบ20,000ยูโร20,000ยูโรก็ตีคร่าวๆมาก็800,000บาทไทยก็ยังว่าอยู่โอ้ฉันเสียดายเงินเธอเลยจังเลยแกว่าเพื่อนบ้านหลายคนเขาก็เริ่มทำแล้วถ้าเราไม่ทำวันข้างหน้า
ถ้ามีปัญหานู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็จะยากแต่ถ้าเราทำไว้โซนนู้นโซนนี้มันดีมันสวยแกบอกว่าถ้าวันข้างหน้าฉันไม่อยู่ฉันล้มหายตายจากถ้าเธอขายบ้านขายอพาร์ตเมนต์นี้มันก็จะได้ราคาว่าไปแล้วก็จักไผสิตายกวนไผดอกค่ะบ่ได้ว่าสิหวังเอาสมบัติผู้ใดดอกค่ะของที่เขาหามาถ้าเราได้ก็ถือว่าเป็นบุญหัวเนาะค่ะแต่แพงมากก็บอกว่าราคาที่เราทำห้องน้ำเนี่ยสามารถไปซื้อบ้านหลังเล็กๆเมืองไทยได้เลยนะครับ800,000 700,000กว่าเนี่ยเอาว่ากันไปทำก็ทำแกก็บอกว่าแกก็พอมีเงินแกอยากทำก็ทำมันก็จะเป็นงานยาวมากนะคะขนาดทำตรงนี้นะถ้ามันเสร็จก่อนปีใหม่ก็ดีสิคะนี่เขาจะมาเจาะมาอะไรกันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่งานใหญ่ VAV นะคะมาเจาะมาอะไรบางบริษัทนู่นนี่นั่นกว่าจะมาทำอะไรทุกอย่างลงตัวมันน่าเบื่อนะคะเพราะว่าหนึ่งมันก็จะคริสต์มาสมาช่วงเทศกาลมาบ้านเราก็ยังผุยังพังไม่เสร็จไม่สิ้นแต่ไหนๆก็ไหนๆก็ปล่อยเขาทำค่ะแฟนตัวโตบอกว่านู่นละกลางเดือนหน้าหรือว่าเดือนกุมภาเสร็จหรือเปล่าไม่รู้เรื่องบ้านนะคะเอาค่อยว่ากันนะคะทุกคนค่ะวันนี้มีเรื่องนี้ละค่ะมาบ่นให้กันฟังนิดหนึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขมากๆจ้าบ๊ายบายค่ะ